อนนี้เราอยู่ที่ตลาดเมืองแดงนะวันนี้มาซื้อข้าวกันจิ้นนะครับอันนี้ข้าวกันจิ้นนี่10บาทก่อนวันนี้ล้ำเนาะวันนี้ใส่ยังก่อนใส่สารพัดเนาะข้าวกันจิ้น10บาทถูกมากเลยแต่อันนี้10บาทเหมือนกันก่อนอันนี้ก็ข้าวกันจิ้นเหมือนกันเนาะอ๋อแต่อันนี้บ่มีเครื่องก่อนครับอันนี้ลากชูเนาะลากชูนะฮะลากชีแล้วก็อันนี้ข้าวเหลืองตลาดเช้าเมืองแดงนะครับตลาดเช้าเมืองแดงอันนี้ข้าวอู้เป็นจะอีกก่อนข้าวอู้นี่ใส่ใบเตยหน่อยแล้วเอาข้าวใส่ใบเตยเออหอมมันเป็นข้าวเหนียวดอยเนาะข้าวเหนียวดอยแล้วก็ใส่ใบเตยเอาข้าวมาจากเชียงตุงอันนี้ข้าวเหลืองสมุนไพรข้าวเหลืองสมุนไพรแม่ข้านี่มาจากเชียงตุ้งก่อนอันไหนแม่ข้ามาจากเชียงตุ้งก่อนโอ้แม่ข้าอู้มาไกลมาไกลเนาะโอเคขอบคุณเกินครับตอนนี้ข้าวกั้นจิ้นที่เราไปซื้อมาจากตลาดเช้าเมืองแดงนะครับนี่ได้มาแล้วนี่ห่ออย่างดีเลยด้วยใบตองนะครับใบตองน่าจะสุกแล้วน่าจะผ่านการนึ่งหรือต้มมานะครับแล้วก็มีรากชูแล้วก็ผักชีนะครับเอาตอกมัดนี่แล้วก็มีหอมเจียวพริกน้ำมันงามาด้วยนะฮะโอเคเราจะมาแกะกินกันวันนี้ครับผมมาพี่วีก็จะแกะนะฮะอันนี้ก็ช้อนเราช้อนมานะครับก็เดี๋ยวแกะตอกออกมาข้าวกันจิ้นนะฮะลักษณะก็ประมาณนี้แหละนะฮะก็จะมีข้าวที่คลุกกับเลือดแล้วก็มีหนังหมูแล้วก็มีหอมเจี้ยวแล้วก็มีผักนะครับพร้อมแล้วมากินข้าวกันจิ้นกันนะครับวันนี้10บาทถูกไหม ถูกมากนะครับข้าวกันจิ้น10บาทอิ่มเลยนะฮะอิ่มเลยอ่ะมาตัก1ช้อนอย่างนี้แล้วก็ใส่หอมเจี้ยวนะครับกินแล้วนะกินข้าวกันจิ้นแล้วนะ1 2 3อร่อยกรอบคนที่มาภาคเหนือเนี่ยถ้าใครไม่กินข้าวกันจิ้นนะมาไม่ถึงบอกเลยนี่บอกเลยไอ้ข้าวหอมไอ้ข้าวมันหอมมากเหมือนข้าวใหม่เลยแม่ค้าบอกว่าเป็นข้าวจากเชียงตุงนะครับก็เลยแบบว่าลองชิมดูมีมันหมูด้วยมีมันหมูติดมานะครับเฮ้ยอร่อยดีนี่นะข้าวกันจิ้นรากชูนะฮะมันจะออกหอมๆเผ็ดๆคล้ายๆกับที่เรากินกับผัดไทยอ่ะกุยช่ายเออรากกุยช่ายเนี่ยรากชูอร่อยเดี๋ยวลองพริก1เม็ดพริกที่ทอดแล้วกับหอมเจียวอร่อยโอเคอันนี้ก็จะเป็นข้าวอุนะฮะข้าวอุที่แม่ค้าบอกนะครับมันก็คือข้าวเหนียวดอยแต่ว่านึ่งด้วยตัวใบเตยนะครับเนี่ยมันจะทำให้ข้าวแบบว่ามีสีเขียวอ่อนๆแล้วก็หอมสีเขียวอ่อนๆแล้วก็หอมใบเตยมากนะครับเดี๋ยวพี่วีจะใช้ช้อนนะฮะเพราะไม่อยากใช้มืออันนี้จะเป็นข้าวอุนะฮะพี่วีก็ชอบเหมือนกันเพราะว่ามันนิ่มนุ่มหอมแล้วก็อร่อย กินเล่นก็อร่อยมันเป็นข้าวเหนียวธรรมดานี่แหละนะครับมันจะเป็นลักษณะเม็ดมันจะไม่เหมือนข้าวเหนียวบ้านเราที่เรียวๆแต่มันจะเม็ดอ้วนๆอวบๆคล้ายๆออกไปทางข้าวเหนียวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหอมหอมใบเตยมันจะเม็ดใหญ่ๆมันจะไม่เรียวมันจะอ้วนๆอวบๆนะฮะแล้วแม่ค้าก็นึ่งกับใบเตยมันทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยหอมใบเตยมากแล้วก็มันนิ่มที่มันแปลกคือมันนิ่มอ่ะมันแบบมันไม่แข็งนะฮะก็เลยกินเล่นก็อร่อยกินกับข้าวกับอะไรก็อร่อยนะเนี่ยมันเป็นข้าวอุนะครับนั่งกินงอกกันต่อนะครับหลังจากกินข้าวข้าวกันจิ้นแล้วก็มากินงอกกันต่อ
อร่อยดีโอเคนะครับผมวันนี้ก็พาไปซื้อข้าวกั้นจิ้นที่ตลาดเช้าเมืองแดงนะครับแล้วก็ข้าวอุนะครับข้าวอุนะฮะแล้วก็ข้าวกั้นจิ้นนะครับถูกมากข้าวอุก็10ข้าวกั้นจิ้นก็10 20บาท20บาทนี่คืออิ่มเลยนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยผลไม้ก็ถือว่ามื้อนี้เนี่ยก็อิ่มอร่อยแล้วก็มีความสุขด้วยนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ